อินข้าวไก่ทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสวัสดีค่ะครัวคุณเจนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูง่ายๆทานกันนะคะเป็นเมนูเอ็นข้อไก่ทอดนะคะเรามีเอ็นข้อไก่อยู่ประมาณ600กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะหมักเอ็นข้อไก่ก่อนนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเราถึงเอามาทอดกันเรามาดูวิธีหมักเอ็นข้อไก่กันนะคะใส่หมดเลยนะคะเครื่องปรุงที่เราจะใส่นะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมันหอยนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทยนะคะ2ช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้เครื่องมันเข้าไปในตัวเอ็นข้อไก่นะคะจากนั้นเราจะใช้แป้งทอดกรอบนะคะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันแป้งมันจะเกาะเป็นเม็ดๆนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะค่อยๆใส่นะคะเพื่อให้แป้งไม่จับเป็นก้อนนะคะแล้วก็ละลายเข้ากันดีกับเนื้อเอ็นข้อไก่นะคะเติมอีกนิดนึงนะคะยังดูเหนียวเหนียวใช้ได้แล้วนะคะเนื้อแป้งเข้ากับตัวเอ็นข้อไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถ้วยนะคะแล้วก็ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเราเอาเอ็นข้อไก่ที่เราหมักเรียบร้อยแล้วใส่ไว้ในถ้วยนะคะแล้วก็แรปนะคะแรปพลาสติกนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราเอาออกมาทอดกันนะคะที่เราหมักไว้ในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทอดกันเลยนะคะโอเคน้ำมันเดือดแล้วนะคะเราค่อยๆใส่ลงไปเลยเวลาทอดให้ระวังน้ำมันกระเด็นหน่อยนะคะเราจะทอดสองรอบนะคะรอบแรกเอาแค่พอสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวรอบสองเนี่ยเอามาทอดให้กรอบทีนึงนะคะรอบแรกที่เราทอดจะได้ประมาณนี้นะคะไก่จะยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะยังไม่กรอบดีนะคะเราจะมาทอดรอบสองกันนะคะรอบสองเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเราจะทอดจนกว่าจะเหลืองกรอบนะคะเ
คะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะให้ทอดจนกว่าไก่จะเหลืองกรอบนะคะเอ็นข้อไก่ทอดพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามครัวคุณเจนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ